เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วและในวันนี้ครับเราเวิร์บเกม Cookie Run Open Break กับ Challenge ของ Cookie รถอกชุนโหมดปกติท็อป 5% กันจะมีทริคอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของทริคของโหมดปกตินะครับผมรวมๆกันเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมอาจจะไม่ได้ยากมากแต่ว่าทริคมันค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมที่หลักๆนะครับผมคือเรื่องของการเก็บเยลลี่นะครับผมเก็บเยลลี่เก็บให้ได้มากที่สุดพยายามพลาดให้ได้น้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเยลลี่ทุกชนิดเยลลี่ทุกชิ้นนะครับผมมีผลกับคะแนนหมดเลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบนโบนัสไทม์เนี่ยโอ้โหตัวนี้แหละตัวที่ทำให้คะแนนหายเยอะมากนะครับผมพยายามแกะแพทเทิร์นให้ได้นะครับผมว่าโบนัสไทม์คุณจะต้องกระโดดคุณจะต้องกดสไลด์หรือกดกระโดดยังไงนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เก็บเยลลี่ได้หมดนะครับผมและนั่นเนี่ยจะทำให้คุณสามารถได้คะแนนหมดนั่นเองแล้วก็ตอนท้ายนะครับผมจะมียืนนิดนึงนะครับผมเพื่อเก็บขวดเลือดนะครับผมในช่วงท้ายหลังใช้สกิลจบซึ่งจะทำไงเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับส่วนนอกจากนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็พยายามวิ่งแกะแพทเทิร์นให้ได้แค่นั้นพอนะครับผมตรงไหนมีทริคอีกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นจุดๆไปนะฮะในส่วนของสมบัติที่มาแทนสมบัติตะเกียงได้นะครับผมให้ใช้เป็นสมบัติหยดเพลิงบริสุทธิ์นะครับผมเป็นสมบัติรีเจนตัวเก่าหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีทั้ง2สมบัติรีเจนนี้นะครับผมให้ใช้เป็นสมบัติตาประมวลกฎหมายนะครับผมคะแนนจะลดลงมาอีกนิดนึงแต่ยังสามารถติดท็อป 5% ได้อยู่นะฮะในส่วนของสกินค่อนข้างมีผลพอสมควรนะครับผมถ้าเกิดใครที่สุ่มได้นะครับอย่าลืมเอามาใส่ด้วยนะครับผมคะแนนจะมีผลประมาณ1ล้านกว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณสามารถติดท็อป 5% ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันหรือถ้าเกิดใครที่ไม่มีเนี่ยก็จะยากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีอย่าลืมเอามาใส่นะฮะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมก่อนสกิลหมดให้พยายามบินกลางๆจอนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้กะจังหวะกระโดด2สเต็ปเก็บขวดเลือดดีๆนะครับผมแล้วก็วิ่งเก็บเยลลี่ตามปกตินะครับผมคะแนนก็จะจบได้ที่ 580.5 แบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ